คุณผู้ชมคะช่วงนี้เรามักจะได้เห็นการแสดงของเพื่อนบ้านนะคะโดยเฉพาะจากอาเซียนนี่แหละค่ะมาเปิดการแสดงที่บ้านเราอยู่บ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะคุณกฤทธาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอย่างคุณกฤทธาเองเนี่ยล่าสุดก็ได้ไปชมการแสดงมาเหมือนกันใช่ไหมเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะต้องบอกชื่องานก่อนคุณการดางานนี้ค่ะดิฉันไปมาที่งานมหกรรมศิลปะการแสดงโลกและการประชุมนาฏยศิลปินนานาชาติที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีหลายกิจกรรมเลยมีการแสดงมากมายเลยนะคะแต่ที่ดิฉันสนใจไปชมมาเนี่ยเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปการทำหุ่นสายพม่าและก็การแสดงด้วยนะคะซึ่งคนที่มาเวิร์กช็อปเนี่ยก็เป็นกลุ่มขุนสายที่มันเดเลชื่อว่ามันเดเลมาริโอเนตค่ะคุณผู้ชมซึ่งคณะนี้เนี่ยมีอายุถึงเกือบจะ30ปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นคณะเดียวในมันเดเลค่ะที่มีโรงละครเป็นของตัวเองก็เขามาร่วมแสดงในงานนี้แหละแล้วก็ตั้งใจมาเวิร์กช็อปด้วยเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับนาฏศิลป์พื้นบ้านนะคะค่ะผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นนักศึกษานะคะแล้วก็ชาวต่างชาติก็ดูจะสนใจเป็นพิเศษเหมือนกันค่ะเพราะว่าเนี่ยพอไม่เข้าใจก็ซักถามคุณครูที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมได้ทันทีเลยนะคะแถมก็ยังให้ทดลองหยิบจับหุ่นสายได้ด้วยนะคะการแสดงหุ่นสายพม่าเนี่ยก็มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่15แล้วค่ะซึ่งการแสดงมันก็จะรวมเอาทั้งศิลปะการร่ายรำมีดนตรีการออกแบบชุดของหุ่นสายเนี่ยก็ยังสะท้อนวัฒนธรรมด้วยนะคะซึ่งก็เอามาเล่าเรื่องพื้นเมืองแบบประเพณีนิยมนี่แหละค่ะสนุกกันตรงที่ได้มีโอกาสทดลองจับต้องหุ่นกันจริงๆแบบที่เห็นนี้นะคะก็ไม่ใช่โอกาสง่ายๆเลยเนาะใช่ค่ะคุณสิงห์อาจจะได้ชมเฉยๆเนาะคุณพิยาคุณสายเนี่ยก็จะมีชีวิตเคลื่อนไหวได้เนี่ยจะต้องอาศัยการควบคุมด้วยเชือกค่ะที่โยงระยางนับ10เส้นเลยค่ะผู้เชิดเนี่ยต้องมีทักษะที่ฝึกฝนมาอย่างดีนะคะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเนี่ยก็มือซ้ายเนี่ยจะต้องหงายขึ้นเพื่อที่จับที่แขวนเชือกนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยจะใช้ควบคุมลำตัวแล้วก็คอค่ะส่วนมือขวานี่จะคว่ำลงแล้วก็กางนิ้วออกเพื่อแขวนเชือกไว้บนนิ้วโป้งสอดลงใต้นิ้วชี้แล้วก็แขวนอีกทีบนนิ้วที่เหลือนะคะยากหน่อยอาจจะต้องดูภาพเอานะคะคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยได้ทดลองแล้วก็บอกว่ามือเกร็งไปตามๆกันเลยค่ะเพราะว่าหุ่นแต่ละตัวเนี่ยไม่ใช่จานน้ำหนักเบาๆนานไหมคะกว่าแต่ละคนจะทำได้โอ้ยนานค่ะจริงๆแล้วซ้อมกันไปแค่แบบเรียนกันไปแค่ชั่วโมงกว่าๆเองก็คงอาจจะทำไม่ได้เท่ามืออาชีพหรอกนะคะก็มีหลายคนเหมือนกันที่เราสัมภาษณ์มาเดี๋ยวลองไปฟังกันดูค่ะ Yes it's very hard yeah they're heavyคนนี้ชื่อแคทตี้โฟลี่ค่ะเป็นอาจารย์ด้านการละครของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนะคะมาร่วมเวิร์กช็อปเธอก็บอกว่าไม่ง่ายเลยนะคะคุณอภิยาเพราะว่าต้องมีสมาธิอย่างมากแล้วก็ระวังไม่ให้เราเนี่ยยกตัวหุ่นขึ้นจากพื้นเพราะว่าพอเราถือสองมือใช่ไหมคะเราเผลอยกตัวขึ้นนะคะแล้วก็ต้องพยายามทำตัวให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับหุ่นให้ได้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งเธอเองเนี่ยก็ยังทำไม่ค่อยได้เหมือนกันคือเธอก็พยายามมากใช่ค่ะดูจากเห็นที่เห็นนะคะคุณสายคณะมันเดเลมาริโอเนตค่ะก็อยู่ในมันเดเลเป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมของพม่านะคะปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกเกือบ30คนก็แบ่งเป็นนักดนตรีนักร้องคนเชิดหุ่นสายแล้วก็ที่เหลือก็ทำหน้าที่ทั่วๆไปก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2529ค่ะก็ตั้งใจฟื้นฟูศิลปะพื้นบ้านขณะเดียวกันก็ตั้งใจที่จะแสดงให้นักท่องเที่ยวชมด้วยก็เป็นจุดสำคัญที่เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะการแสดงแบบนี้ผู้ที่มาชมหุ่นสายส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นชาวต่างชาติค่ะแต่ว่าพอไปถามหัวหน้าคณะเหมือนกันว่าอ้าวแล้วคนพม่าเองเนี่ยเขายังสนใจกันอยู่ไหมหัวหน้าคณะก็บอกว่าจริงๆแล้วก็น้อยมากนะคะเพราะเหมือนว่าเหมือนปัจจุบันเนี่ยมันก็มีสื่ออื่นๆการแสดงอื่นที่อาจจะน่าสนใจมากกว่าการแสดงพื้นบ้านก็ทำให้ความสนใจมันลดน้อยลงนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงหัวหน้าคณะกันค่ะSome are majoring in University of Culture, but I don't think. นะคะเล่าว่ามีความพยายามที่จะรักษาศิลปะแขนงนี้ด้วยการนำไปสอนเป็นวิชาเอกในระดับมหาวิทยาลัยที่ University of Culture ที่มันเดเลค่ะแต่ก็มองว่าก็ยังคงเป็นการสอนแค่ในห้องเรียนนะคะแต่ว่าก็จะดียิ่งกว่าถ้าจะมีเทศกาลหรือว่ากิจกรรมอะไรที่ทำให้หุ่นสายเหล่านี้เนี่ยเข้าไปถึงชุมชนการที่คณะมันเดเลมาริโอเนตเนี่ยมีโรงละครเป็นของตัวเองก็เป็นข้อได้เปรียบเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็ทำให้มั่นใจแหละว่ายังมีพื้นที่ในการแสดงค่ะแต่ว่าสำหรับ
ับคณะอื่นๆที่เป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็ไม่มีโรงละครเป็นของตัวเองค่ะคุณกันดาก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าอาจจะลำบากหน่อยในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องมีองค์กรหรืออะไรที่มาช่วยดูแลในด้านนี้นะคะค่ะอ๋อก็เป็นอีกสื่อกลางเนาะของประเทศเขาที่บางครั้งเนี่ยก่อนหน้านี้เรื่องของการแสดงออกเนี่ยยากเหมือนกันอันนี้ก็คือนำเสนอเรื่องของเรื่องราวการเมืองสังคมชีวิตได้ใช่แต่ว่านอกจากที่นี่นะคุณอภิยามีอีกที่นึงจะพาไปดูค่ะจากหุ่นสายที่มาเลเซียมาแสดงที่เมืองไทยเมื่อกี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพาไปชมการใช้ชีวิตของคณะหุ่นสายจริงๆนี่แหละที่นำเอาการแสดงนี้มาเลี้ยงชีพจริงๆอยู่ที่ภูกามค่ะค่ะเป็นการแสดงหุ่นของคณะนันดานะคะมีชื่อเสียงไม่น้อยทีเดียวในภูกามแสดงที่ร้านอาหารค่ะเป็นที่กล่าวขานไม่น้อยในกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าทีมข่าวเราเนี่ยก็มีโอกาสไปชมที่เมืองภูกามมาค่ะคุณอภิยาเกือบ15ปีแล้วที่คณะนี้เนี่ยยังชีพด้วยการแสดงตามร้านอาหารเรียกได้ว่าเป็นแหล่งรายได้หลักเลยนะคะค่ะคณะนี้เนี่ยก็การันตีคุณภาพด้วยรางวัลจากเวทีประกวดที่กรุงเนบิดอปี2008เชียวค่ะพูดยืนยาวยืนยาวจนยาอยู่ดีคนนี้เป็นหัวหน้าคณะหุ่นนันดานะคะเซมิอ่องค่ะเล่าว่าการสืบทอดการแสดงนี้เนี่ยเขาได้สืบทอดมาจากคุณพ่อนะคะกว่าจะชักเชิดหุ่นได้อย่างคล่องแคล่วเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะทั้งคนและหุ่นจะต้องทำตัวเหมือนเป็นคนคนเดียวกันค่ะเป็นตัวละครตัวเดียวกันนะคะทุกวันนี้เนี่ยนอกจากจะทำหน้าที่นักแสดงเขาก็ยังถ่ายทอดศิลปะการแสดงนี้ให้ทายาทเพื่อที่จะสืบทอดสู่คนรุ่นหลังอีกด้วยนะคะดูมีหุ่นลอยได้ด้วยนะคะคุณพิยาก็ต้องมีหลายตัวละครนะใช่ค่ะแล้วถ้าเห็นจากตอนที่เวิร์กช็อปกันเมื่อกี้เนาะว่ายากมากๆกว่าที่จะมาทำได้แบบนี้นี่อันนี้มืออาชีพสุดๆจริงๆใช่ค่ะจริงถ้าเมื่อกี้เห็นแบบมันจะมีตัวหนึ่งที่ใหญ่ๆน่ารักมากเลยเนาะเพราะหุ่นมันไม่ใช่มีหุ่นที่เป็นคนใช่ไหมคะมันจะมีตัวหนึ่งที่คล้ายมังกรแบบม้าก็มีนะคะก็คือแต่ละตัวนี่ก็คือคนชักเชิดเนี่ยก็คือเหมือนต้องรู้อุปนิสัยใจคอของหุ่นนั้นๆด้วยเพื่อที่จะร่วมเป็นหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใช่ไหมคะการแสดงออกนี่ก็ไม่เหมือนกันแหละนะคะในส่วนนี้ก็เห็นบอกว่าผู้สื่อข่าวเราที่ไปนี่ก็ต้องรอชมเฉพาะช่วงค่ำเท่านั้นเพราะว่าหลายคนบอกว่านักท่องเที่ยวที่ไปเนี่ยจะนั่งทานอาหารไปด้วยแล้วก็ดื่มด่ำกับการดูการแสดงแบบนี้แหละก็ทำให้เข้าถึงอรรถรสนะคะค่ะนี่เห็นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกคณะที่ดังมากๆเพราะกว่าจะมายืนจุดนี้นี่ก็ต้องผ่านมรสุมหลายเรื่องทั้งการเมืองทั้งอะไรแบบนี้อะไรนะคะก็ต่อสู้จนมามีพื้นที่การแสดงแบบนี้นะคะและอย่างตอนที่เวิร์กช็อปนี่คือหลายคนก็ส่วนใหญ่ซักถามเรื่องอะไรล่ะคุณกฤตฐาเพราะว่าดูแล้วนี่ยากอยู่เหมือนกันนะคะค่ะก็จริงๆแล้วส่วนใหญ่ฝรั่งเนี่ยเขาก็จะช่างซักถามเนาะอาจจะไม่เหมือนคนไทยใช่ไหมคะฝรั่งก็ถามหัวหน้าคณะนี่แหละว่าเฮ้ยแล้วจะหาชมได้ที่ไหนเพราะว่าก็หาชมไม่ได้ก็อยากดูของจริงเนาะก็จริงหัวหน้าคณะก็บอกว่าก็ไม่ได้หาชมได้บ่อยๆแต่อาจจะมีบ้างตามสถานที่ท่องเที่ยวแบบดังๆเขาอาจจะโชว์เหมือนแบบเป็นการโชว์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวแบบโชว์เล็กๆอย่างนี้แหละค่ะก็คือเขาจัดไว้ในทริปเลยนะคะเท่าที่ทราบเพราะตัวดิฉันเองก็เคยไปพม่าก็คือเป็นทริปให้นักท่องเที่ยวเลยก็ได้เห็นแล้วเขาก็จะมีหุ่นพวกนี้ราคาขายอยู่ตามร้านต่างๆด้วยก็ซื้อกลับมาเหมือนกันแต่ว่าก็เชื่อไม่ได้หรอกเพราะว่ายากก็ต้องเอามาแขวนโชว์นะคะแต่มันก็ทำให้เรานึกถึงด้วยนะคะยากอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ชอบแต่ว่ากิจกรรมแบบนี้ก็ถือเป็นกิจกรรมดีๆนะเพราะว่าเราอย่างปกติถ้าเราไปเราอาจจะได้แค่ชมอย่างเดียวจริงๆแต่ครั้งนี้นี่คืออาจจะไม่สามารถเชิดได้แต่ว่าก็ได้ลองแล้วก็ได้รู้ว่าการแสดงที่เราดูกันอยู่เนี่ยกว่าจะออกมาสนุกสนานแบบนี้ได้เนี่ยต้องใช้เวลาฝึกซ้อมกันนานมากใช่ค่ะจริงๆก็เป็นสิ่งที่ต้องน่าอนุรักษ์ไว้เหมือนกันนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยการแสดงหุ่นกระบอกก็เหลืออยู่ในพม่าไม่มากแล้วค่ะนักเชิดหุ่นก็มีไม่เยอะแล้วแล้วก็ถ่ายทอดกันอยู่ในกลุ่มเล็กๆนะคะก็ที่จะหาชมได้ก็อย่างที่บอกว่าในร้านอาหารใหญ่ๆที่ให้ความสำคัญบางร้านอาจจะไม่มีแล้วก็มีเรื่องของไปดูได้ตามงานวัดงานบุญหรือว่างานประเพณีต่างๆได้นะคะ